ว้าตรงๆซะไปปูแกนแล้วเพิ่นเอาไห้ผีไห้โบราณที่ว่าเจ้าของหน้านี่เอาถือไว้แล้วผีไปหลอกแน่นอนเพิ่นว่าเนาะแม่นจ้ะค่ะมื้อนี้ก็มาพอดเจ้น้องอีกมาถ่ายคลิปเลยมาพอกันอีกพี่น้องเพิ่นได้เลยเว้าประสบการณ์หลอนหลังจากไปพอไห้ผีกระดูกผีก่อนไปฟังเรื่องร้อนๆจ้ะขอคนละ1แชร์2แชร์3แชร์5แชร์แอดมินยังสิดีใจค่ะแชร์ได้หลายกับบ่ผิดเด้อพี่น้องเป็นการให้กำลังใจทางช่องเนาะในการทําคลิปไปเสื้อละมือกะโอ้ไก่เนาะน้องเนาะจ้ะเมื่อยก็เมื่อยบ่ว่าเจ้น้องสิเป็นลมพุ่นซั่วเฮาก็บ่ได้กินบัดนี้เบิดค่าน้ํามันมื้อนึงก็หลายพันค่ากินค่ายาไว้นํากันก็ได้ก็เรียกตูนกันอยู่กระแสให้ในเด้อพี่น้องก็ได้เบิ่งแล้วกระแสกดไลค์ให้รั่วๆก็ได้คอมเมนต์มาให้กำลังใจแน่ก็ได้เนาะทักทายกะคอมเมนต์เสียๆก็งดไว้ก่อนใจบ่ดีค่ะช่วงนี้พ่อพี่หลอกว่าซั่นเอาเว้าสู่ฟังแน่เจ้น้องเป็นจังได๋ว่านตาขออนุญาตเอ่ยชื่อเพิ่นเนาะไปวัดปูแกนจ้ะเพิ่นจะให้ผีให้มันเพิ่นเอาจ้ะเพิ่นเอาให้ผีมาให้มาให้เบิ่งให้มันกระแตกข้างในก็เป็นกระดูกจ้ะโอ้วันนี้ทางไอ้นี่อยู่เราไปจับขึ้นมาเบิ่งรู้กับอุ้ยเงือแตกเงือแตนว่าแล้วว่าไอ้ไปหาจับมาสั่นเขาที่นำไปหาเด็กกับวายเพิ่นอยู่พ่วงเพิ่นได้พ่วงเพิ่นบ่ออกจากวัดแล้วจ้ะเพราะว่าตอนนั้นหนูจิตใจบ่ดีแล้วไปจับขึ้นมาเฮ็ดหยังในใจนู่นน่ะสุ่มใจบ่ดีแล้วแม่นเห็นแล้วมันเป็นปวดหัวแปลกๆจ้ะฝ่าออกจากวัดไปจ้ะย่านพร้อมมันหายแตกมาจากละกะข้างในจะเป็นกระดูกมันนี่เป็นกระแทกเนาะจ้ะโดนโดนแล้วกระดูกโดนแน่เลยจนเป็นกลายเป็นตินแล้วก็มีเนาะวันนี้กลับมาห้องกับส่วนตัวนี่สิลูกเขาหื้อน้ําประจําจ้ะช่วงคืนบัดมื้อนี้นะมื้อคืนนี่เนาะปวดเหนียวตอนเที่ยงคืนจ้ะบัดนี้อันปุ๊บแฟนไปจังได๋ก็บ่รู้ก็เลยใจดีสู้เสือเปิดเพลงไปเข้าห้องน้ําเองผู้เดียวห้องน้ํามันอยู่ข้างนอกนะจ๊ะประมาณเที่ยงคืนนี่ล่ะแต่บ่มีหยังจ้ะก็เข้ากลับเข้าไปนอนวันนี้ปิดไฟนอนได้แป๊บนึงฝันจ้ะฝันวันนี้ฝันเห็นไอ้นิ้วนี่ล่ะกะย่างเข้ามาในห้องเปิดประตูเข้าห้องมามันยืนอยู่ปลายเตียงวันนี้เพิ่นสิย่างออกไปทางหลังห้องเด้อจ้ะบัดเลยไปเตียงไปมันบ่แม่นเพิ่นบัดนี้มันกลายเป็นผู้ชายตัวดำๆตัวใหญ่บัดนี้จ้ะโอ้โหผู้ใดอันบ่าวได้คนคิงลูกกินว้ายบอกแล้วว่าอย่าไปจับเขาสินํามาบอกแล้วบอกเพิ่นแล้วจังว่าลูกก็ฮู้สึกบ่ดีแต่อยู่วัดพุ่นน่ะก็คนคิงลูกมันก็ที่แรกเพิ่นหายนิ้วนี่ล่ะย่างไปฮอดครึ่งห้องมันบ่แม่นไอ้นิ้วเนาะมันกลายเป็นผู้ชายร่างใหญ่สูงดำเหมือนจ๊ะเอกับสูงเลยแม่นย่างออกล้างห้องใช่คนแปลกศอกจริงๆแม่นจ้ะคนโบราณนี่เขาแต่งตัวแบบไรเห็นซัดบ่ที่แรกน่ะเห็นเป็นไอ้นิ้วใส่เสื้อผ้าย่างมาหอดปลายเตียงเนาะคือจังปลายเตียงสี่ล้างห้องพี่ยุ่งจังเนาะย่างมาหอดมองนี่กลายเป็นอันตัวดำเบิดได้จ้ะเบิดเห็นหอดเสื้อผ้าเห็นแต่เป็นเงาดำดำใหญ่ๆย่างออกล้างห้องว่าแล้วว่าในใจนูว่าแล้วว่าเขาสินำมาแม่นเพราะว่าไปจับกระดูกเพิ่นนูก็ย่างได้บัดนี้ก็เลยตกใจฟ้าแลนลงออกจากห้องจับหม้อใส่ได้วิทย์นี้ว่าซั่นจ้ะโอ้ในฝันใช่มั้ยครับจ้ะในฝันจับหม้อใส่ได้วิทย์วิทย์นี้จ้ะโอ้วิทย์นี้เลยบ่คิดชีวิตเลยบัดนี้ไปก็ยังไปขอหมาได้กัดอีกจ้ะบัดนี้โอ้โหบ่แม่นเพิ่นนักเจ้าเลยนี่บ่กัดจ้ะไล่ซื่อๆกับฟ้าวิทนี้จ้ะอายุเท่าไหร่ล่ะนี่อายุ23จ้ะ23 23ย่าง24บ่จ้ะ22ย่าง23จ้ะ23เดือนหน้า23ปีเอ๊ะจ้ะโอ้ทะเบียนรถนั่นแหละมานี่ขี่รถคันใดบัดนี้อันขี่รถคันเขียวจ้ะสมัยจิก็ขี่ประจําทะเบียนอัน8433จ้ะทะเบียนรถคันนั้น8433จ้ะแต่ว่าหันบ่ได้ขี่โดนบ่บ่ได้ขี่โดนจ้ะ8433ทะเบียนรถทีนี้มันแปลกตรงที่ว่ามันคล้ายๆกับเลขปูแกนเลยเนาะอือคล้ายๆเรียกว่าแล้วว่าต้องนํากลับไปห้องเพราะว่าไปจับกระดูกเพิ่นเนาะ
ปูแกนตัวใดต้องไปเบิ่งคลิปในคลิปเนาะว่ามันก็เฮ็ดคลิปลงไปอยู่ในปูแกนครับบัดนี้เจ้น้องก็ได้ไปเบิ่งดวงเนาะหมู่บ้านนี่ไปเบิ่งดวงกับหมอดูตาทิพย์ไปไลฟ์ไฟอยู่เด้หมู่บ้านก็ตรงกันอีกความได้ได้ดวงมาตรงกันอีกขนกิ่งดูได้ยกมาเบิ่งเลยค่ะทะเบียนรถสิเป็น8433เลขดวงน่ะไปเป็น43จ้ะบัดนี้ตรงกันเลขปูแกนก็43จ้ะ438ค่ะ438คือว่าอันผีอยู่ไหเพิ่นนํามาบอกบ่ว่าโอ้ว่าไปจับกระดูกเพิ่นใช่นิ้วในการในการรับชมนะคะอันนี้เลขดวงบ่น้องจ้ะหมอดูเพิ่นว่า3147827นี่เป็นเลขดวงจ้ะเพิ่นว่าสิมีโศกซั่นบ่จ้ะแม่นเพิ่นทักว่าจะมีโศกมีใช่ว่าซั่นสิถูกเลขเพิ่นว่าไอ้8433มีเลขฝันให้ผีนำบอกขึ้นนี่ไปตัดเล่นเอาใช่ไหมครับตรงกันจ้ะเลขดวงกับเลขโลดนี่ตรงกันเอ้าเจ๊น้องเลขดวงซะมาตรงเลขอันหมู่ทรงมาให้แท้เนาะ227บ่เลขดวงอันนี้ก็ตรงกับหมู่ทรงมาให้จ้ะ27ตรงกันคักนี่เนาะเพิ่นให้ตัวเลขมากจ้ะ227ไว้ก่อนหวดนี้ตรงกันครับนี่ๆเด้อป่านนี้สิให้ FC เบิ่งนี่ครับโจทย์ไว้เด้อค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นความฝันบ่ว่านพากันไปซ่องให้ค่ะใช่แน่ว่าทางช่องบ่มีไฟไปจับเนาะครับผมนี่2คนอยู่ไกลกับหมู่คือนิ้วกับน้องครับพากันจับให้ซ่องกระดูกหมู่บ้านเนี่ยนูก็ใจบ่ดีแต่อยู่วัดแล้วว่าไปจับเป็นหยังเนาะว่ากับปวดหัวปวดหยังอยู่บ่ได้จ้ะเดี๋ยวลูกบอกจากศาลาก่อนหมู่บ้านแรงอยู่นะครับกระดูกในหม้อนั้นนะฮะสู้ให้ FC เพิ่นจ้าบาดก็หนาวเห็นอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะเห็นสู้ปู่สู้คนอยู่เนาะครับเอาลงได้ค่ะบาดนี้โอ้หลอนเนาะมาข้างนี้นะครับมาให้พี่ดูนะครับเป็นอาการจังไหนก่อนน้องไอ้แต่งๆอยู่วัดเพิ่นเนาะจ้ะมันออกอาการเลยมามันหอนมันปวดหัวตุ๊บๆๆเลยจ้ะเห็นแห้งหินหายแตกแห้งบ่เป็นตะยูจ้ะก็เลยฝ่าออกมาก่อนมูบ่แม่นอันบ่ปั้นกันแต่อดีตชาติบ่จะคือซุ่นขิงคักแท้จ้ะแต่ว่าบ่ได้จะจับมีแต่นิ้วจับแต่ว่าจะขอเข้ามาอยู่เป็นผู้ออกอาการเลยจ้ะแต่ว่านั่งไปนั่งเข้าฝันหนูบัดนี้ย่านย่านหนูเป็นคนย่านผีหน่อยนั่งไปบอกอีกโอ้ไอ้สินั่งบอกนี่กินไปนั่งไปย่านแล้วเด้จ้ะขอเลขครับคนนั่งมาให้โชคนั่งมาให้โชคเอาความเสียชวนบุคคลให้ใช้วิญญาณในการรับชมเนาะครับผมเจ๊นอนค่ะแต่ยานเลยใช่ตัวเบาให้ฟังนั่งลงคลิปแล้วว่างั้นนี่เพิ่นก็เลยเบาสู่ฟังว่าผีไปหลอกว่าซั่นครับเคยเจอผีหลอกแค่เตียบ่แต่เกิดมาผีหลอกนี่สิได้ยินแต่เสียงจ้ะเสียงแบบใดสมัยตะกี้เนาะไปหน้านอนหน้าพ่อก็นอนหน้าบัดนี้เพิ่นสิ